ที่อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีร้อยตำรวจตีทรงศักดิ์ภูศิลาแทนได้จัดโครงการวิ่งขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยโดยเริ่มต้นวิ่งจากเทศบาลตำบลยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์เมื่อวันที่9พฤศจิกายน2559ที่ผ่านมามุ่งหน้าเดินทางไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังกรุงเทพมหานครพร้อมประดับพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและธงชาติไทยโดยเดินทางผ่านจังหวัดนครราชสีมาเพื่อเข้ากราบสักการะอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อการเดินทางจากนั้นมุ่งหน้าเข้าสู่ถนนมิตรภาพเพื่อเดินทางเข้ากราบสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรนครราชสีมาเปิดสัญญาณไฟไซเรนแล่นนำหน้าเพื่ออำนวยความสะดวกแก่การเดินทางท่ามกลางประชาชนสัญจรผ่านไปมารวมทั้งผู้ที่อาศัยในระหว่างทางผ่านได้ส่งเสียงตบมือให้กำลังใจกันอย่างต่อเนื่องด้านร้อยตำรวจทรงศักดิ์ภูศิลาแทนเปิดเผยว่าตนรักและเทิดทูนพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเป็นอย่างยิ่งพระองค์ท่านทรงทำงานหนักเพื่อประชาชนได้พระราชทานโครงการฝนหลวงอันเนื่องมาจากพระราชดำริทำให้ประชาชนในเขตพื้นที่ภาคอีสานได้มีน้ำใช้ทำการเกษตรส่วนตนก็ได้น้ำจากโครงการของพระองค์ท่านมาทำไร่ทำนาทำสวนและยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำริซึ่งตนนั้นมีความตั้งใจแน่วแน่เกินร้อยไปกราบสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและเชื่อว่าชาวไทยทุกคนมีจุดมุ่งหมายของหัวใจเหมือนกันคือต้องไปกราบสักการะเบื้องหน้าพระบรมศพสักครั้งในชีวิตให้ได้โดยตั้งใจเดินทางวันละ 70-80 กิโลเมตรคาดว่าจะถึงที่หมายในวันที่19พฤศจิกายน2559นี้จิรายุพันธ์ธรรมทีมข่าว DN News รายงาน